น8 Thailand Newsเป็นเรื่องราวที่ต้องหยิบยกขึ้นมาเสวนากันเลยล่ะค่ะสำหรับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ได้มีการเชิญตัวแทนองค์กรบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นเพื่อมีการจัดทำคู่มือเกี่ยวกับนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาโดยมีคุณอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มีการเปิดงานคุณวสันต์ไพดิกลีผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อได้มีการดำเนินงานภายในหัวข้อเสวนานวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โดย Digital Transformation คุณหนุ่ยพงสุขิรัญพฤกษ์ Internet of Things โดยคุณปฐมอินทรโรดม Media Innovation โดยคุณสุวิตาจรัญวงศ์ซึ่งงานนี้อะไรจะเป็นอย่างไรไปฟังเลยดีกว่าค่ะครับก็งานสัมมนาวันนี้ก็สืบเนื่องมาจากทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยสร้างสรรค์เนี่ยตามพระราชบัญญัติเนี่ยนะครับได้มีข้อในส่วนหนึ่งที่ในเรื่องของการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมในเรื่องการทำในการสื่อนะครับสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ดังนั้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นการสัมมนาที่ได้เชิญบุคคลที่มีความรู้มีองค์ความรู้เนี่ยแล้วก็ประกอบกับประชาชนวิทยากรที่มีความรู้เนี่ยได้มาระดมความคิดนะครับได้นำสิ่งที่เราจะนำไปเป็นนวัตกรรมที่ให้อยู่ในระบบของนิเวศสื่อที่มีความสร้างสรรค์ขึ้นเพราะว่าในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการสื่อสารกันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากโดยใช้ในเรื่องของโซเชียลของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยในการที่จะทำให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะส่งเมสเซจหรือข้อมูลต่างๆไปให้กับพี่น้องประชาชนในวงกว้างและโดยเฉพาะยิ่งสำหรับคนรุ่นใหม่ด้วยเนี่ยนะครับที่จะลดปัญหาในเรื่องของเฟกนิวส์ก็ดีหรือเรื่องต่างๆก็ดีเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้องค์ความรู้นะครับและหาความรู้จากการสัมมนาในครั้งนี้นำมาเป็นนวัตกรรมที่จะเป็นคู่มือของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ต่อไปครับครับก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีได้บอกนะครับงานครั้งนี้เนี่ยก็คือเกิดจากอนุกรรมการส่งเสริมนวัตกรรมของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับก็ได้จัดขึ้นมาเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภาคส่วนต่างๆนะครับก่อนที่เราจะทำเป็นคู่มือออกมาแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มากขึ้นในสังคมบ้านเราครับในครั้งนี้จริงๆเนี่ยเราต้องการทางกองทุนเองต้องการความรู้ความเข้าใจแล้วก็ความคิดเห็นนะครับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในวันนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้รับเนี่ยก็คงเป็นการได้รับในส่วนของประโยชน์ร่วมกันนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านสื่อสารมาเนี่ยทางท่านวสันต์เองทางคณะกรรมการเองก็จะนำข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนำไปนะครับเพื่อที่จะดำเนินการต่อไปให้เป็นคู่มือสำหรับกองทุนต่อไปเพื่อที่จะสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับงานในครั้งนี้เองเนี่ยก็อย่างที่ได้กล่าวไปในเบื้องต้นแล้วก็คือเรามุ่งหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับและนำองค์ความรู้ทุกอย่างเนี่ยมาประกอบกันเพื่อที่จะทำให้กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เนี่ยสามารถที่จะได้ส่งข้อมูลสื่อสารที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้นวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการที่เราได้ร่วมกันสัมมนาในครั้งเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเป็นข้อมูลที่คือคำว่าคู่มือเนี่ยเป็นคู่มือก็หมายความว่าสามารถที่นำมาใช้ใครๆก็ใช้ได้แล้วก็จะเป็นพื้นฐานให้ดำเนินต่อไปด้วยความง่ายขึ้นนะครับตรงนี้ก็คงจะเป็นผลสัมฤทธิ์ที่จะเกิดขึ้นในวันนี้นะครับครับก็คิดว่าเรื่องการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็ทุกคนมีส่วนที่จะช่วยให้การสื่อสารเนี่ยปลอดภัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมก็จะเข้ามามีส่วนนะครับทำให้การสื่อสารเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ก่อให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็ผู้รับสารมากขึ้นครับชั้น8 Thailand News